สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดความสุขสุดท้ายของเพื่อนจัดโคโยตี้เต้นหน้างานศพเพื่อนหลังเคยสัญญากันไว้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้มีสาวๆโคโยตี้มาเต้นหน้าศพที่วัดชัยนาวาสตำบลท่าพี่เลี้ยงอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจึงไปตรวจสอบพบว่าบนศาลาพระสงฆ์กำลังประกอบพิธีสวดอภิธรรมศพนายกฤษณะวงเกษมหรือก๊อฟอายุ46ปีหนุ่มเจ้าของร้านซ่อมรถจักรยานยนต์และยังเป็นอาสาสมัครสมาคมเนนแก้วกู้ภัยทางหลวงสุพรรณบุรีมีบรรดาญาติมิตรเพื่อนกู้ภัยและผู้ที่เคารพนับถือมาร่วมฟังพระสวดและร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายกันจำนวนมากระหว่างที่พระกำลังสวดบรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้ากระทั่งพระสวดเสร็จได้มีบรรดาเพื่อนอาสาสมัครกู้ภัยและสาวโคโยตี้ได้มาจุดธูปที่หน้าศพบอกกล่าวดวงวิญญาณผู้เสียชีวิตว่าได้จัดหาโคโยตี้สาวๆมาเต้นให้ดูตามสัญญาที่ให้ไว้ต่อกันแล้วจากนั้นอาสาสมัครกู้ภัยเนนแก้วได้นำรถตู้กู้ภัยติดเครื่องเสียงมาจอดที่ลานหน้าศาลาที่ตั้งสวดศพพร้อมเปิดเพลงให้โคโยตี้เต้นที่บริเวณที่ตั้งศพ บนศาลาบรรยากาศเปลี่ยนจากความเศร้าโศกเป็นสนุกสนานขึ้นมาทันทีซึ่งนอกจากโคโยตี้แล้วยังมีญาติพี่น้องเพื่อนๆอาสากู้ภัยและผู้ที่มาร่วมฟังพระสวดต่างพากันออกมาเต้นทั้งพ่อและแม่ที่อยู่ในอาการเสียใจก็เปลี่ยนอารมณ์มามีความสุขนั่งปรบมืออย่างสนุกสนานพร้อมกับแจกเงินรางวัลให้สาวโคโยตี้โดยแม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่ารู้สึกปลื้มใจที่เห็นเพื่อนๆของผู้ตายรักกันมาช่วยงานกันอย่างเต็มที่ถึงแม้ว่าวันแรกจะรู้สึกเศร้าเสียใจแต่วันนี้คลายปมได้เยอะแล้วก็รู้สึกปลื้มใจและดีใจขอให้เพื่อนๆของลูกและผู้ที่มาร่วมงานทุกคนเฮงๆรวยๆท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ